ชื่อเนทเฟิร์สวันจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับมาจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับชื่อดิฟ็อกเซนครับผมโอเวอร์ไฟครับตำแหน่งดาร์คสเลเยอร์ทีมทารอนอีสปอร์ตครับสวัสดีครับผมชื่อปอต้าครับอยู่ทีมทารอนอีสปอร์ตครับตำแหน่งออฟเลนครับก็ยังทำได้ออกมาไม่ค่อยดีครับควรจะเตรียมพร้อมกับแมตช์ต่อไปครับบางแมตช์ก็อาจจะเป็นที่ยังไม่พอใจครับผมยังต้องเก็บไปพัฒนาอีกไม่พอใจเท่าไหร่ครับฟอร์มเรายังไม่นิ่งพอก็มาตรฐานนะใช่ครับก็คือเราซ้อมกันมาแบบนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้ลองครับก็น่าจะเป็นเฮเคครับเขาเล่นดีขึ้นเยอะครับตอนนี้น่าจะเป็นแฟตครับเขาเล่นอะไรก็ชนะไปหมดจับทางไม่ได้ครับตอนนี้ก็กลัวทีมตัวเองครับเล่นหลุดฟอร์มก็น่าจะเป็นแมททีมครับการเล่นของเขาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีแบบแผนที่ชัดเจนสำหรับผมก็คงเป็นเฮเคครับเพราะว่าเขาไม่แพ้ใครเลยคิดว่าชนะได้ครับเพราะว่าเฮเคเล่นสไตล์คล้ายๆคนไทยปัญหาเรื่องทีมไฟครับโพสิชันในการแบบเข้าไฟอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีการสื่อสารแล้วก็ความคิดไม่ตรงกันมันทำให้แบบเกมไม่ลื่นไหลอะไรประมาณนี้ครับคือเรายังเล่นกันไม่เป็นทีมเวิร์กเท่าไหร่ครับ 70% ครับผมจะกลับไปทำให้มันมั่นใจขึ้นครับ 90% ครับผมพร้อมครับให้100แล้วกันครับ300ครับเตรียมผมเนี่ยครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามในรอบต่อไปครับเซอร์ไพรส์แน่โดนผมแน่ก็ฝากให้ติดตามเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมไทยรอบต่อไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่พวกเราจะพยายามเต็มที่เพื่อเอาชนะให้ได้ครับก็ฝากติดตามรอบควอเตอร์ไฟแนลเชียร์ทีมไทยแล้วก็ทีมผมไปด้วยกันนะครับทีมไทยต้องได้แชมป์รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวก็รอดู